ามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลแล้วก็สื่อต่างๆนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับในเรื่องของการแต่งกายนะครับที่ใช้หัวข้อว่ากระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือแต่งกายตามที่ปรากฏที่เราเห็นอยู่แล้วแล้วก็มีรูปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลและก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับทำให้เกิดความสับสนในสังคมนะครับแล้วก็มีพี่น้องเพื่อนครูนะครับบุคลากรก็ถามมามากว่าตกลงข่าวนี้มันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ได้ท่านได้กรุณาให้ข่าวทางสท360องศาก็ได้กรุณาให้ข่าวไปแล้วว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนะครับเป็นข่าวที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับและก็ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการและสพทนะครับยังคงยึดถือและปฏิบัตินะครับตามประกาศเดิมนะครับก็คือวันจันทร์นะใส่ชุดสีเหลืองนะครับเป็นผ้าไทยประดับสัญลักษณ์นะครับที่เราได้ใช้ไปแล้วส่วนวันอังคารก็แต่งเครื่องแบบนะปฏิบัติราชการนะครับทีนี้ที่ปรากฏข่าวก็ต้องเรียนว่าเป็นด้วยความเนื่องจากเราเห็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องขอความร่วมมือให้ที่ลงนามโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับให้มีความแต่งกายวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารผ้าไทยวันพุธเครื่องแบบนะครับด้วยสปทเองก็คิดเร็วทำเร็วก็อยากจะเตรียมการไว้เฉยๆเน้นย้ำนะเตรียมการไว้เฉยๆยังไม่ได้ประกาศซึ่งผมทราบเมื่อวานว่ามีการเตรียมการผมก็บอกว่าให้ชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งเผยแพร่นะครับเดี๋ยวจะต้องไปขออนุญาตท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งปรากฏอยู่ในรูปก็ยังไม่ทันได้ขออนุญาตแต่ภาพมันหลุดออกไปนะครับก็เลยปรากฏตามนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วบุคคลที่คิดเร็วทำเร็วคือท่านผู้ช่วยเลขาธิการท่านผู้ช่วยภูธรท่านก็เตรียมการไว้ว่าอยากจะเผื่อทางกระทรวงเรามีความเห็นที่สอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทยก็จะทำให้เกิดการบูรณาการเช่นสมมุติว่าในจังหวัดวันพุธเนี่ยถ้าท่านผู้ว่าแต่งเครื่องแบบถ้าท่านผู้ว่าเชิญผอ.เขตเชิญศึกษาจังหวัดเชิญผอ.กศน.จังหวัดไปประชุมจะดูว่าการแต่งกายไม่เหมือนกันเราก็คิดไปอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่ทำตามอาจจะไม่สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับจึงไม่อยากจะมาเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้เกิดการเป็นภาระกับครูในการแต่งกายเพราะวันนี้ครูเองก็มีเรื่องการแต่งกายอยู่หลายชุดแล้วบางมีวันพุธอะไรนะลูกเสือก็ต้องแต่งชุดลูกเสืออีกนะครับผู้บำเพ็ญประโยชน์สอนพละก็ต้องแต่งชุดวอร์มอะไรอีกซึ่งเราก็อยากให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้กรุณาให้ข่าวไปแล้วเมื่อวานนะครับผมจึงขอเรียนเน้นย้ำกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจและก็ปฏิบัติได้ตรงกันทั้งประเทศนะครับก็ให้พี่น้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพทและสังกัดอื่นๆนะครับจะได้เข้าใจตรงกันว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องการแต่งกายยังคงยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งเดิมนะครับช่วงนี้อยากให้ท่านผู้ช่วยเลขาธิการได้กล่าวสักนิดหนึ่งครับเชิญท่านผู้ช่วยครับครับเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแล้วก็ท่านว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาก็ตามที่ท่านเลขาได้กรุณานะครับจริงๆทีมงานของประชาสัมพันธ์หรือ OBEC Channel เราเนี่ยมีการเตรียมการครับไม่ว่าทุกเรื่องเพราะว่าต้องรองรับและไวต่อทันต่อเหตุการณ์แต่ในการนี้เองเนี่ยด้วยความตั้งใจเนี่ยครับทุกคนก็เจตนาดีแล้วก็หวังว่าในการขับเคลื่อนทั้งหมดในรูปของคณะรัฐบาลเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรก็มีการเตรียมการทีนี้เราก็ได้มีทีมงานที่ได้มีการทำอินโฟกราฟิกตามที่เห็นออกไปแต่ถามว่าได้สั่งการอันใดหรือไม่ตอนนี้เราไม่ได้สั่งการเพียงแค่เตรียมการในทีมงานต้องบอกก่อนเลยว่าเราก็พร้อมแต่ก็คือต้องด้วยระบบระเบียบและมีการสั่งการก็ทางฝั่งบอกว่าให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับขั้นตอนก่อน
ทีนี้เองก็คงในทีมงานก็ได้มีการซักถามแล้วครับได้ไปพูดคุยแล้วพอเห็นภาพหลุดแล้วเป็นประเด็นก็เลยไปถามในทีมงานก็บอกว่าในการกลุ่มของทีมงานก็มีการแชร์กันทีนี้การแชร์ครั้งนั้นเนี่ยอาจจะมีการกดผิดหรืออย่างไรก็ไม่ทราบก็เลยเป็นประเด็นที่หลุดออกมาก็ต้องขอโทษทุกท่านที่สร้างความเข้าใจในคาดเคลื่อนด้วยเพราะว่าได้เจตนาดีแล้วเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์อันใดที่จะทำให้ท่านรู้สึกไม่ดีนะครับในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยความตั้งใจนะครับเพราะจริงๆเราก็อย่างที่ท่านเลขาได้กรุณาว่าการแต่งกายเป็นภาระของครูหลายๆเรื่องเพื่อจะลดภาระของครูเองดังนั้นเราเองก็ได้กลับเรียนท่านผู้ใหญ่ได้ขอโทษท่านผู้ใหญ่ทุกท่านว่าในการนี้ก็ได้ไปกำชับแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพูดกับทีมงานแล้วในการกำกับติดตามเพื่อจะให้เกิดการเป็นระบบและเป็นระเบียบเราก็ยังบอกว่าต่อไปครั้งต่อไปคงไม่มีให้เกิดขึ้นนะตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนท่านต้องขอโทษท่านด้วยความเคารพครับของครับครับเชิญท่านโฆษกกระทรวงครับเพิ่มเติมให้ครับครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับอย่างที่ท่านเลขานะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยเลขาได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าวันนี้ที่ท่านเลขาสพท.แล้วก็ท่านผู้ช่วยออกมาเนี่ยคือมาขอโทษที่ทำให้พี่น้องครูเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่าจริงๆเนี่ยสิ่งเนี้ยก็เกิดจากความปรารถนาดีของทางสพท.เนื่องจากว่าในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับก็เริ่มมีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดที่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานในส่วนภูมิภาคต่างๆว่าขอให้แต่งกายเนี่ยคล้ายๆกับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งในหลายจังหวัดก็จะมีเหตุการณ์เช่นนี้นะครับอย่างเช่นเขาก็จะกำหนดกันในจังหวัดว่าวันอังคารใส่ชุดไทยวันพุธใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่ละจังหวัดเขาทำกันนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในส่วนของสพท.ก็มีความคิดว่าถ้าเกิดว่าเราออกคำสั่งไปนะครับแบบนี้ให้มันสอดคล้องกับทางจังหวัดไปก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูเพียงแต่ว่าเป็นเพียงการพูดคุยกันเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้มีการมีมติหรือว่ามีความเห็นอย่างไรนะครับทีนี้พอภาพหลุดออกไปนะครับท่านรัฐมนตรีมีความไม่สบายใจอย่างยิ่งเพราะว่าเวลาที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะสั่งการแต่ละอย่างเนี่ยท่านจะกังวลมากในเรื่องของการเป็นภาระครูหรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นการใส่เสื้อเหลืองในวันจันทร์นะครับก็เป็นประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีก็มีความกังวลนะครับแต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลอีกทั้งครม.มีมติว่าขอให้หน่วยงานราชการต่างๆขอความร่วมมือให้ใส่นะครับเราก็ทำเท่าที่จำเป็นแต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าเดี๋ยวหลายท่านจะเข้าใจว่าคำว่าขอความร่วมมือก็คือบังคับนั่นแหละจริงๆไม่ใช่นะครับขอความร่วมมือก็คือขอความร่วมมือหากท่านไม่สะดวกไม่จำเป็นต้องใส่ไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราคิดว่าในกรณีที่เราทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันจะได้เกิดความพร้อมเพรียงกันกระทรวงศึกษาธิการนะครับยังคงยืนยันนะครับนโยบายของท่านรัฐมนตรีก็คือเรียนดีมีความสุขความสุขที่เกิดต้องเกิดทั้งผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับอะไรที่เป็นภาระของท่านเราก็พยายามลดเนาะเราก็พยายามลดนะครับแต่เรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในการเผยแพร่ข่าวของกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยเฉพาะข่าวดราม่านี่ไปเร็วมากเลยขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขออภัยนะครับขออภัยที่มีการสื่อสารคาดเคลื่อนแล้วก็จะระแวดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะครับและผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นมิติครั้งแรกนะครับของกระทรวงศึกษาธิการที่เวลาเรามีความการสื่อสารออกไปแล้วพอมีความคาดเคลื่อนนะครับก็มีการออกมาทำความเข้าใจแล้วก็ขอโทษกับเพื่อนๆครูทุกๆคนนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นมิติใหม่เนาะของกระทรวงศึกษาที่ได้ทำให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยความตั้งใจดีนะครับแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจแต่หากมีอะไรผิดพลาดเราก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ